สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการชุมชนนักลงทุนค่ะวันนี้พบกันกับอิงชุติมานะคะเรายังคุยประเด็นเรื่องของการเงินเศรษฐกิจนะคะรวมถึงการลงทุนด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยเราก็จะไปปรับกลยุทธ์ปรับพอร์ตกันนะคะสำหรับตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ทางหัวเซ็งเฮงโกฟิวเจอร์สก็จะมาแนะนำกลยุทธ์พิเศษด้วยเพราะว่าราคาทองคำเนี่ยสามารถที่จะกลับขึ้นมาทดสอบ 1,800 ได้อีกรอบนึงนะคะวันนี้จะเป็นกลยุทธ์แบบไหนนะคะเดี๋ยวเราก็ติดตามกันส่วนในครึ่งหลังนะคะก็ยังคงจับประเด็นร้อนตลาดหุ้นไทยกับพี่สุนันท์ศรีจันทรารับรองว่าวันนี้เรื่องของหุ้นไทยเนี่ยเราคงต้องคุยไม่ได้นะคะเพราะว่าตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ลงมาแรงเหลือเกินนะคะสำหรับของเซตอินเด็กซ์เองนะคะแล้วก็ในช่วงที่มีหุ้นน้องใหม่เข้ามาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะร้อนแรงสำหรับนักลงทุนนะคะที่เข้าไปชุลมุนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ้น OR นะคะที่ตอนนี้ก็ยังคุยกันอยู่เลยนะคะแล้วก็มีการเปิดแฟนเพจขึ้นมาสำหรับนักลงทุนรายย่อยนะคะแล้วก็เปิดแฟนเพจเพื่อที่จะเชียร์หุ้นกันนะคะรวมถึงหุ้นอย่าง PQR นะคะที่เข้ามาก็ดูเหมือนว่าตอนนี้แตะเบรกแล้วถึงแม้ว่าจะปรับตัวขึ้นมาซิลลิ่งได้2วันติดๆนะคะแต่ว่าวันที่3ที่4เนี่ยก็ผ่อนแรงลงไปนะคะก็จะมีหุ้นแบบไหนบ้างรวมถึงวันนี้พี่สุนันท์ศรีจันทรานะคะจะมาพูดถึงเรื่องของหนังสือภาคไหนล่าสุดด้วยนะคะต่อจากเรื่องของหุ้นวายร้ายนะคะที่พี่สุนันท์เขียนเดี๋ยวเราติดตามกันได้นะคะต้องขอทักทายนะคะทุกท่านที่กำลังรับชมนะคะผ่าน Facebook Live Money Club ตอนนี้นะคะแล้วก็ทักทายกันเข้ามาอยู่ตอนนี้นะคะฝากประเด็นคำถามมาได้นะคะอยากรู้เรื่องไหนนะคะเรื่องของราคาทองคำแนวรับแนวต้านเป็นยังไงนะคะกลยุทธ์เป็นแบบไหนก็ฝากกันเข้ามาได้และขอทักทายนะคะท่านที่กำลังรับฟังผ่าน FM 102อยู่ณขณะนี้ด้วยค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราขอกลับเข้ามาดูกันที่ภาวะตลาดหุ้นไทยสักครู่แล้วกันนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์นะคะปรับตัวลดลงไปในส่วนของเช้าวันนี้ก็สามารถที่จะบวกกลับขึ้นมาได้นะคะยืนตอนนี้ 1,494.73 จุดบวกขึ้นมา 16.59 จุดนะคะและยังคงเห็นในกระดานที่มีการซื้อขายสูงที่สุดอยู่ตอนนี้สำหรับหุ้นของ OR นะคะยังมาเป็นอันดับที่1แต่ว่าราคาพาคงที่ 31.75 บาท STA บวกต่อ1บาทนะคะมาอยู่ที่49 บาท AOT วันนี้มาด้วยนะคะเรื่องของวัคซีนกำลังมาแล้วนะคะแล้วก็ใครจะเป็นผู้ฉีดคนแรกนะคะระหว่างนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีสาธารณสุขนะคะสามบาทห้าสิบสตางค์นะคะอยู่ที่140 บาทและมิ้นท์วันนี้ก็มานะคะบวก2 บาทอยู่ที่31 บาทค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาปรับพอร์ตปรับกลยุทธ์กันหน่อยนะคะสำหรับตัวของตลาดอนุพันธ์นะคะจะเป็นอย่างไรพูดคุยกันกับทางด้านคุณศิริลักษณ์ปกติประภาผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากหัวเซ็งเฮงโกฟิวเจอร์สค่ะสวัสดีค่ะพี่เก๋คะสวัสดีค่ะคุณอิงค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพี่เก๋หายไปนะคะแล้วก็เลยพาราคาทองคำไปด้วยขอบคุณกันนะพอพี่เก๋กลับมานะคะราคาทองคำก็กลับมาด้วยนะคะปรากฏว่าตอนนี้ค่ะราคาทองคำที่มันลงต่ำไประดับหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งก็คงจะมาเรื่องของดอลลาร์นะคะแต่เรื่องของเงินเฟ้อก็ยังเห็นอยู่นะคะความกังวลก็ยังเห็นอยู่ QE ก็ยังมาอยู่นะคะทำไมทองลงคะพี่เก๋คะพอจะอธิบายปัจจัยเหล่านี้ได้ไหมคะก็สัปดาห์ที่แล้วคงถ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานคงหลักๆของเรื่องบอนด์ยิลด์นะคะบอลยืมคืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะซึ่งต้องบอกว่าพุ่งแบบสูงขึ้นตลอดเลยคือตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วเนี่ยบอททอมประมาณสัก 0.5% สำหรับ10ปีนะคะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เพิ่มขึ้นแบบอย่างต่อเนื่องแล้วก็ล่าสุดน่าจะประมาณสัก 1.4% เนาะแล้วก็มีย่อตัวลงมาบ้างคือคนก็เริ่มมองกลับไปแล้วนะคะว่าระดับตรงเนี้ยเท่ากับระดับตอนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะคะกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยโควิดเริ่มมีแต่ยังไม่ระบาดหนักเนาะระบาดหนักก็คือประมาณมีนาคมนะคะคือของสหรัฐหรือว่าของบ้านเราอะที่เริ่มล็อกดาวน์ก็คือปลายเดือนมีนาคมคนก็จะเริ่มละตรงเนี้ยนะคะตัวบอนด์ยิลด์เป็น leading indicator ตัวหนึ่งคือเป็นดัชนีชี้นำเศรษฐกิจตัวหนึ่งนอกจากตลาดหุ้นนะคะนอกจากตลาดหุ้นดูตัวบอนด์ยิลด์ได้ก็คนก็จะมองว่าเศรษฐกิจอเมริกาอาจจะกลับมาเหมือนฟื้นตัวได้เร็วกว่าที่หลายท่านประเมินไว้
นะคะก็เลยเหมือนกับว่าก็เป็นปัจจัยลบคือถ้าไปเกี่ยวอธิบายทางพื้นฐานก่อนก็คือตัวบอนหรือพันธบัตรกับทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเหมือนกันนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ก็เป็นทิศทางตรงข้ามกับอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อนข้างจะชัดเจนนะแต่ว่าทองคำก็คือไม่มีเงินปันผลไม่มีดอกเบี้ยนะแล้วตอนนี้ในเมื่อบอกเอ๊ะเดี๋ยวไปซื้อพันธบัตรดีกว่าก็เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเหมือนกันแล้วก็ได้ดอกเบี้ยด้วยที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็เลยความสัมพันธ์ก็เลยต้องบอกว่าเป็นทางลบกับทองคำนะคะด้วยเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้วก็ตัวอัตราดอกเบี้ยที่ในท้องตลาดที่อาจจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะค่ะก็เลยจะเห็นว่าตัวของบอนด์ยิลด์นะคะตัวพันธบัตร10ปีรัฐบาลนะคะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็มีการขายแต่ว่าที่เห็นได้ชัดก็คือบอนด์ในขนาดระยะสั้นๆนะคะมีคนซื้อกลับเข้าไปเยอะด้วยนะคะก็ตรงนี้นักลงทุนยังคงกังวลเรื่องของเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของการผ่อนอัตราเร่งในการที่จะปั๊มเงินหรือพิมพ์เงินเข้าไปในระบบหรือว่าจะเลิกเร็วขึ้นหรือเปล่าของเฟดถูกไหมคะค่ะก็ที่บอกว่าทองที่เมื่อคืนบอกขึ้นมาคนก็จะเริ่มกลับมามองและเป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันเงินเฟ้อได้นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะราคาทองลงด้วยก็มีความน่าเริ่มน่าสนใจด้วยค่ะเพราะว่าสังเกตที่ร้านทองแถวยาวไร่ของโคเซ้งเฮงกับสัปดาห์ที่แล้วก็คนเยอะก็เริ่มมาเก็บซื้อทองไปซื้อนะคะก็ด้วยนะคะอย่างที่ด้วยพื้นฐานของเขาเป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันเงินเฟ้อได้เพราะการที่สหรัฐใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมาตรการทางการคลังเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเงินเฟ้อนะคะการที่พิมพ์เงินเข้าระบบเงินเฟ้อก็จะตามมาด้วยนะคะสองปัจจัยที่คนก็จะเริ่มมองไปถึงเรื่องในอนาคตแล้วนะคะแต่ว่าเงินเฟ้อตอนนี้ยังต้องบอกอยู่ที่ต่ำแต่ว่าแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากเรื่องมาตรการแล้วก็เรื่องราคาน้ำมันด้วยนะคะราคาน้ำมันก็เริ่มแบบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะฝั่งสหรัฐเขาอากาศหนาวใช่ไหมคะก็เลยต้องมีการหยุดผลิตกันบ้างใช่มีหยุดการผลิตด้วยสำหรับกลุ่มโอเปกแล้วก็นอกกลุ่มโอเปกแล้วก็ดีมานด์ความต้องการก็เริ่มเพิ่มสูงขึ้นแล้วนะคะเริ่มเปิดเศรษฐกิจกันได้เรื่องการล็อกดาวน์เริ่มลดน้อยลงแล้วนะคะมันก็เลยราคาน้ำมันแนวโน้มน่าจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะไตรมาส2ไตรมาส3น่าจะเพิ่มขึ้นอีกค่ะค่ะดังนั้นนะคะถ้าอีกตัวนึงสินทรัพย์ตัวนึงนะคะที่ดูเหมือนว่าจะมาแย่งบทบาทจากทองคำไปนะคะอย่างตัวของคริปโตเคอเรนซีนะคะบิตคอยเนี่ยราคาก็วันที่ราคาทองคำเนี่ยลงหนักๆนะคะตัวของคริปโตเคอเรนซีอย่างตัวของบิตคอยเนี่ยราคาทะลุขึ้นไป 58,000 ดอลลาร์เลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งนักลงทุนเข้าไปหนีออกจากทองแล้วก็ไปเก็งกำไรกันแบบความเสี่ยงสูงสุดเลยใช่ไหมคะเป็นไม่ได้เหมือนกันว่าเหมือนนักทุนก็เหมือนกันว่ามีการโยกเงินลงทุนนะคะความสัมพันธ์ก็เลยอาจจะเป็นพี่เก๋มองว่าลักษณะอาจจะเป็นโยกเงินนะคะไม่ถึงกับว่าตัวบิตคอยน์เนี่ยจะมาทดแทนทองคำได้เพราะว่าเราคุยกันเรื่องเนี้ย2สัปดาห์ก่อนที่ว่าตัวบิตคอยน์เนี่ยลักษณะก็จะเป็นลักษณะเก็งกำไรแล้วก็ไม่ได้มีการรักษามูลค่าได้นะไม่อาจจะไม่ได้สามารถมาเป็นซื้อขายเพื่อเป็นตัวสื่อกลางแลกเปลี่ยนนอกจากเป็น stable coin อย่างของ Facebook ที่จะออกนะคะมันก็ลักษณะน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าที่อุ๊ยผลตอบแทนน่าดึงดูดใจเหลือเกินฉันยกเงินจากทองคำที่แบบไปนิ่งๆแล้วก็ลงแล้วก็ไปลงไป coin มันลักษณะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วคุยกันนอกรอบเห็นคุณอิงก็พูดถึง Janet Yellen ด้วยนะคะที่มีการเตือนถึงเรื่องราคา Bitcoin ที่พุ่งสูงอย่างออนแลนใช่ค่ะเมื่อคืนนี้ราคาบิตคอยน์นะคะจากที่ขึ้นไปทะยานสักประมาณ 58,000 นะคะแล้วก็หลังจากเจเน็ตเยเลนให้ความเห็นนะคะว่าตัวของบิตคอยน์เนี่ยเป็นใช้ง่ายใช้สะดวกนะคะแล้วก็ใช้ได้ดีก็จริงนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของการเก็งกำไรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเอาประสิทธิภาพจริงๆในการที่จะเอามาใช้เป็นธุรกรรมการเงินจริงๆเนี่ยหรือว่าชำระสินค้าต่างๆอาจจะยังคงไร้ประสิทธิภาพเท่านั้นแหละค่ะราคาบิตคอยน์ร่วงละนาวเลยนะคะตอนแรกเทียบกันค่ะระหว่างที่ราคาทองคำลงมานะคะสักประมาณถ้าเกิดเทียบกันทองคำ1กิโลกรัมนะคะจะเท่ากับสักประมาณ 57,000 ดอลลาร์นะคะแต่ว่าช่วงราคาบิตคอยน์ขึ้นไปก็1เหรียญบิตคอยน์ก็ 57,000 ดอลลาร์เหมือนกันกำลังคิดอยู่ว่าถ้าพี่เก๋มีเงินสักประมาณเทียบเป็นเงินบาทสักประมาณ 1,600,000 บาทจะเอาไปซื้อบิตคอยน์1เหรียญซื้อหรือซื้อทองคำ1กิโลกรัมดีแค่1เหรียญเองเนาะตอนนั้นยังว่าใช้เงินไม่กี่แสนเองก็เ
้าใจแล้วตอนนี้โหใช้หลายเลยเหรอใช่ค่ะก็คือว่าหนึ่งก็กลายเป็นว่าอิงเอามานั่งคิดเล่นๆนะคะก็เลยได้มานั่งตั้งคำถามตัวเองเหมือนกันว่าถ้าเรามีเงินสักประมาณ1,600,000 บาทเราจะไปซื้อบิตคอยน์1 เหรียญหรือว่าซื้อทอง1 กิโลกรัมกันแน่ปรากฏว่าใช้กิโลกรัมจับต้องได้ด้วยทองคำ1 กิโลกรัมก็สวยงามอีกใช่ค่ะก็เลยเอามายืนยันกับที่พี่เก๋บอกว่าที่ว่าบิตคอยจะสามารถที่จะมาแทนที่ทองคำได้เนี่ยอิงก็มองว่าอาจจะยังเป็นไปไม่ได้ขนาดนั้นนะคะเพราะถ้าอย่างใจจริงๆแล้วก็คงยังใช้ทองคำมากกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นแบ็กได้หลายอย่างนะคะอ่ะงั้นเข้าสู่กลยุทธ์กันหน่อยค่ะราคาทองคำขึ้นมา1,800แล้วนะคะมีโอกาสจะกลับลงไปอีกไหมคะหรือว่าลักษณะของการผันผวนแบบนี้ของทองคำก็จะเล่นในฝั่งของฟิวเจอร์สง่ายกว่าจริงๆเจนเนี่ยจะเล่นมีคนส่งสคริปต์มาให้พี่เก๋นะเนี่ยว่าไงคะคุณดิงจะมีสัมภาษณ์แล้วแต่พี่เก๋ไม่เข้าใจประเด็นมากแต่เท่าที่อ่านข่าวก็คือตัวเนาะเจนเนี่ยเยเลนเขาก็ต้องบอกว่ามีคนก็มีความรู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยชอบบิตคอยคือวันก่อนเขามีการแถลงอะไรไม่รู้แล้วคนข้างหลังมีการแบบประชุมป้ายว่าให้บายบิตคอยคล้ายๆแบบประชดนะครับพอเจอเรนนิดหน่อยแล้วเขาก็มองว่าคือพี่เก๋อ่านข่าวเนี่ยเขาก็จะมองว่าเรื่องของกิจกรรมที่เหมือนไม่ถูกกฎหมายหรือฟอกเงินเนี่ยอาจจะผ่านทางบิตคอยน์ได้นะครับก็คนนี่มีคนที่มาว่าเจอเรนเนี่ยเหมือนแมรี่ป๊อปปินหนังเรื่องนี้พี่เก๋ไม่เคยดูหมายก็คือฉลาดเด็ดขาดแต่ใจดีอะไรเนี่ยนะฉลาดเด็ดขาดแต่ใจดีก็คือแมรี่ป๊อปปินค่ะดูเขาค่อนชอบบิตคอยอย่างมากนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่การเปรียบเทียบก็คืออ๋อบิตคอยเนี่ยใช้ดีสะดวกนะคะกับธุรกรรมของการฟอกเงินกลับมาทองคำที่คุณดิงถามเนาะมันจะขึ้นไปได้อย่างยั่งยืนไหมยังคิดว่ายังต้องระวังแรงเทขายอยู่คือถ้าเราดูเทคนิคอย่างเดียวเนี่ยราคาทองคำเนี่ยยังเคลื่อนไหวในทิศทางที่เป็นขาลงอยู่นะคะมันคือขาลงไม่จำเป็นว่าต้องปรับตัวลงทุกวันนะคะมันการฟื้นตัวเกิดขึ้นนะคะด้วยโอเคปัจจัยพื้นฐานที่เราเรียนไปแล้วนะคะห่วงเรื่องเงินเฟ้อเราก็เดี๋ยวก็จะมีประธานเฟดแถลงนโยบายการเงินรอบครึ่งปีต่อสภาคองเกรสนะครับแถลง2 วันเพราะว่าคืนนี้เขาจะแถลงต่อวุฒิสภาแล้วคืนพรุ่งนี้แถลงต่อทางสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งก็คงพี่เก๋มองว่าโทนแถลงก็คงน่าจะเป็นผลบวกกับทองคำมากกว่านะคะก็อาจจะพูดถึงว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็อาจจะฟื้นตัวดีขึ้นนะคะหลังจากที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะแต่ก็ยังเป็นห่วงว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยยังกระจายยังไม่ทั่วถึงอยู่มันก็ยังอาจจะกระทบอยู่แล้วก็เฟดยังคงน่าจะใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายต่อไปนะคะก็ไม่รู้เขาจะพูดทำนองนี้หรือเปล่าแต่พี่เก๋ก็เดาว่าคงจะพูดทำนองนี้มันแต่ว่าถามว่าตลาดรับรู้ประเด็นตรงนี้ไหมก็รับรู้แล้วนะในรายการเงินผ่อนคลายยังทำต่อไปก็อาจจะไม่ได้บอกถึงกับว่าบวกมากมายกับทองคำนะคะเพราะตลาดรับรู้ไปแล้วแล้วก็ตลาดก็เป็นคนที่ต้องบอกว่าโลภมากอ่ะคาดหวังสิ่งใหม่ๆตลอดเวลานะมีสิ่งเร้าตลอดเวลาคนทั่วไปก็เป็นอย่างนี้เนาะไอ้ของเก่าๆรับรู้ไปแล้วนะคะมันถ้าเนาะพี่เกียว่ามองว่าไม่ได้มีปัจจัยแบบหรือเครื่องมือใหม่เข้ามาแล้วนะคะเพราะเศรษฐกิจของเขาก็เริ่มเหมือนกับเริ่มค่อยๆฟื้นตัวนะคะ เขาก็ประเมินว่าเศรษฐกิจดีขึ้นแต่ยังไม่ดีเท่ากับเป้าหมายที่เขาประเมินไว้นะคะมันเนี่ยก็ไปการเงินผ่อนคลายทำต่อไปปัจจัยบวกก็พื้นฐานมีนะคะตัวเทคนิคเนี่ยจริงๆถามว่าถ้าจะดีจริงๆเนี่ยก็คงต้องแบบรูปประมาณ1,850 ดอลลาร์ให้ได้นะคะหรือถ้า1,860 ดอลลาร์ได้ก็ยิ่งดีมากนะคะมันก็คือขึ้นไม่ขนาดนั้นแหละก็ถึงแรงเทขายแล้วเหมือนรอบที่ผ่านมาที่ขึ้นไปประมาณ1,855 ดอลลาร์เจอแรงเทขายนะคะถ้าเอาระยะสั้นช่วงนี้ก่อนละกันนะคะก็แนวต้านประมาณ1,820 ดอลลาร์1,830 ดอลลาร์นะคะก็อาจจะขึ้นไปประมาณนี้แล้วก็จะเริ่ม
ตื้อๆแหละนะคะเริ่มอาจจะไม่ได้บอกขึ้นแรงแหละนอกจากว่ารอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของอเมริกาว่าจะมีความคืบหน้าหรือเปล่าถ้าไม่คืบหน้าเนี่ยก็อาจจะนิ่งๆอยู่ตรงนี้ก่อนค่ะค่ะถ้าเกิดเคลื่อนไหวระดับแนวรับนี่อยู่สักประมาณเท่าไหร่คะถ้าด้านบนจะอยู่สักประมาณ 1,820-1,800 แนวรับก็ถ้าเป็นระยะสั้นจริงๆก็คงประมาณ1,800ดอลลาร์แล้วก็1,780ดอลลาร์นะครับมันก็ยังโอกาสที่จะขึ้นไปถ้าเร็วร้ายสุดก็คือโรเดอร์1,760ดอลลาร์ก็คงต้องลำให้อยู่เพราะถ้าลำไม่อยู่ก็จะสร้างจุดต่ำสุดใหม่ก็คงดูไม่ดีเพราะว่าดูเหมือนในครั้งที่ผ่านๆมาที่ทุกคนเฝ้ารอว่าเฟดจะพูดอะไรก็คือถ้าเกิดยังคงเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าเซอร์ไพรส์ใหม่ๆนะคะราคาก็จะลงมาอีกเหมือนแบบมันไม่ได้มีอะไรที่จะเพิ่มเติมเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเซอร์ไพรส์ไปกว่านั้นก็คือเฟดบอกว่าจะเพิ่มดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดอันนี้คือเซอร์ไพรส์เลยนะคะอันนี้ก็คือร่วมพันปีอันนั้นล่วงทันทีเลยนอกจากไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็คือเซอร์ไพรส์มากนะคะแต่ก็ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะคะพี่เกดมองยังไงคะถ้าเกิดว่าในมุมของการวิเคราะห์แบบเขาค่อนข้างจะเหมือนกับคือพาเวลก็ค่อนข้างจะนโยบายการเงินที่เป็นสายกลางคืออาจจะไม่ได้ไปพี่ลาบจ๋าเหมือนเจเน็ตเยเลนเนาะเจเน็ตเยเลนเขาก็เน้นนโยบายที่กระตุ้นเศรษฐกิจเดี๋ยวเขาไปลงทุนอีกครั้งคงพยายามผลักดันโอ้โหมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางการคลังอีกนะคะมันพาเวลค่อนข้างจะกลางๆแต่ก็ไม่ถึงกับว่าจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าคือตอนที่เขารับตำแหน่งโอ้โหตอนนั้นเร่งขึ้นดอกเบี้ยทองก็ลงเยอะพี่เกดว่าตอนนี้เขาจะเริ่มแบบค่อนข้างจะเริ่มคิดทบทวนแล้วนะคะที่ผ่านมาก็อาจจะผิดพลาดไปบ้างก็พี่เกดว่าปีนี้ยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยปีหน้าอาจจะยังไม่ขึ้นแต่ว่าตัว QE เนี่ยคงจะต้องลดวงเงินในการซื้อพันธบัตรแล้วสำหรับปีหน้าค่ะก็เอาเป็นว่าในช่วงนี้ถ้าแนะนำกลยุทธ์นะคะสำหรับนักลงทุนนะคะทั้งทองคำแท่งรวมถึงฟิวเจอร์สเนี่ยแนะนำเป็นการเทรดดิ้งแบบไหนคะหรือว่าเทรดดิ้งค่ะฝั่งซื้อถ้าทับพอลุ้นอยู่นะคะย่อตัวลงมาจริงๆถามว่าประมาณ1,800ดอลลาร์ก็เข้าซื้อได้นะคะขายลอสละประมาณ1,790ดอลลาร์รวมทั้งถ้าเกิดใครซื้อไว้ก่อนหน้านั้นก็อาจจะใช้กลยุทธ์ Net Profit Line คือต่อไปนะคะอาจจะเป็น position ระยะสั้นจริงๆอาจจะประมาณ 1,820-1,830 ดอลลาร์นะคะถ้าเกิดแบบใจไม่กล้าพอว่าจะถือไปถึง 1,850 ดอลลาร์ก็ปิด position ก่อนค่ะงั้นกลับเข้ามาทางฝั่งของตลาดหุ้นบ้างนะคะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ลงไปแรงเหมือนกันนะคะก็สับที่จะขยับบวกได้นะคะเซตล่าสุดนะคะก็ยังคงเขียวได้เหมือนกันแล้วก็บวกแรงด้วยในช่วงของตั้งแต่ตอนเปิดตลาดมานะคะล่าสุดเนี่ยเคลื่อนไหว 1,493.59 จุดนะคะยังคงอยู่แดนบวกได้ค่ะพี่เก๋ขอกลยุทธ์ในการลงทุนเซต50 futures หน่อยค่ะตัวเซตอินเด็กซ์ฟิวเจอร์นะคะพี่เก๋มองว่าก็คือลงมาเยอะนะคะมันโอกาสรีบาวด์กลับไปที่ประมาณ1,505ดอลลาร์1,505จุดก่อนนะคะแล้วก็เซตต่อไปถ้าขึ้นไม่ได้ก็คงอาจจะเห็น1,530จุดนะคะมันกลยุทธ์ก็คงอาจจะให้ไว้ก็คิดว่านะราคาตรงเนี้ยถามว่าจะซื้อได้ไหมเปิดโพซิชั่นฝั่งรองได้ไหมก็ได้หรือว่าอาจจะลองที่ประมาณ910จุดก็ได้นะคะแล้วก็ขาดลอสประมาณ905จุดนะคะช็อตที่ตรงไหนดีก็คงประมาณ930จุดแล้วก็ขาดลอสประมาณ930ก็เทรดดิ้งสั้นภายในวันนะคะยังเป็นแบบเดิมนะคะยังพอได้แล้วก็คือถ้าจะถือลักษณะที่ลองเข้าไปแล้วโหนะคะก็น่าจะพอได้เพราะถามว่าลงมาเยอะไหมก็ลงมาพอสมควรแล้วนะคะมันอาจจะใช้กลยุทธ์ที่แบบเข้าไปลองแล้วก็โหต่อไปก็พอได้ค่ะค่ะคือเห็นการปรับฐานของเซตลงมาเนี่ยโอ้ลงมาแรงมากๆเลยนะคะวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าระดับที่สักประมาณเท่าไหร่เซตอินเด็กซ์ถึงจะยังคงรับอยู่จากกราฟแล้วเนี่ยพี่เก๋มองจุดไหนที่เซตอินเด็กซ์เอาอยู่จริงๆค่ะแล้วก็ไม่น่าจะลงต่ำกว่านั้นคือจริงๆเมื่อวานเนี่ย1,480จุดเนี่ยมีหลุดให้เห็นด้วยนะคะคือแนวรับแรก1,480จุดเนี่ยหลุดแต่ว่าถามว่าจุดปลอดภัยจริงๆก็คงประมาณ1,455จุดที่คง
ลงไปขนาดนั้นน่าจะแบบมีแรงสืบกลับเข้ามาหนักแน่นแล้วค่ะค่ะเรื่องประเด็นของวัคซีนเนี่ยช่วยตลาดหุ้นไทยพอจะไปไหวไหมคะประเด็นวัคซีนที่กำลังเข้ามาของซีโนแวคนะคะเข้ามารอบแรกนะคะช่างน้อยนิดเหลือเกินใช่คือต้องบอกว่ารอบแรกอาจจะแบบไม่ได้มีผลกระทบมากเพราะพี่เกียร์บอกว่าเขาก็คงฉีดในวงที่มีกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนาะกลุ่มทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์หรือว่าคนที่มีความเสี่ยงอายุเยอะมีโรคประจำตัวมันยังอาจจะไม่ได้มีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจนะครับคือต้องรอ2ตัว AstraZeneca เนาะประมาณช่วงมิถุนาอะไรพวกนี้ประมาณเนี้ยนะคะที่อาจจะเริ่มแบบมีผลกระทบแหละแล้วก็จะผลกระทบทางบวกนะคะขึ้นอยู่กับเราจะฉีดได้ในวงกว้างมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่บางท่านบอกว่ามีวัคซีนมายังไม่กล้าฉีดกลัวผลข้างเคียงให้ใครทดลองไปก่อนก็ได้เพราะว่ามันก็ป้องกันตัวเองก่อนมาเป็น2แบรนด์ก็คือของ Sinovac จากจีนนะคะแล้วก็ AstraZeneca นะคะจากทางอังกฤษก็เลยเหมือนกับเอ๊ะเราจะฉีดตัวไหนก่อนดีนะคะปรากฏว่าพอวัคซีนมาก็มานั่งพิเคราะห์กันอีกว่าใครจะเริ่มฉีดก่อนของจีนอันนั้นก็อาจจะต้องไปดูกลุ่มที่มีความเสี่ยงก่อนละกันเห็นบอกว่าคนที่อายุที่ฉีดไม่เกิน59ปีใช่ไหมที่เขียนข่าวเมื่อคู่นี้ใช่ค่ะแต่ว่าทีนี้ก็หลายฝ่ายก็บอกว่าจริงๆแล้วท่านนายกรัฐมนตรีอาจจะต้องไปรับการฉีดก่อนนะคะแต่ว่านายกก็บอกแล้วว่าถ้าคุณหมอบอกว่าให้ฉีดได้ก็จะฉีดนะถ้าเกิดว่าสามารถที่จะฉีดได้แต่ถ้าเกิดว่าสูงอายุหน่อยเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการรายงานออกมาจากซีโนแวคว่าสามารถที่จะมีประสิทธิภาพยังไงบ้างคือเหมือนกับมีการรายงานที่ก็ยังมีข้อกังขาอยู่นิดๆหน่อยๆว่าเหมาะสมกับผู้สูงอายุไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทาง AstraZeneca เนี่ยเขามีระบุชัดเจนว่าต้องอายุเท่าไหร่ยังไงนะคะมีบอกมานะคะแต่อันนั้นก็ต้องช่วงกลางปีไปแล้วนะคะที่เราจะได้รับคนที่แข็งแรงฉีดของวัคซีนซีโนแวคไปก่อนเนาะต้องลองดูนะคะลองดูนะคะก็เดี๋ยวลองดูกันว่าวันนี้จะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีหรือว่าท่านรองนายกหรือว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขนะคะที่จะฉีดก่อนนะคะวันนี้ก็รับแน่นอนแล้วนะคะเห็นว่าถ้าเกิดวัคซีนมาแล้วก็จะเริ่มต้นเลยในการที่จะฉีดให้กับคนไทยโดสแรกนะคะเดี๋ยวลองมาลุ้นกันต่อนะคะเอาละก็ควรเหมือนกันนะคะที่เป็นกลยุทธ์นะคะตอนนี้เดี๋ยวไปลุ้นกันทองคำเนี่ยรอดูวันนี้พรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะพี่เก๋ใช่ค่ะพี่เก๋บอกว่าโอเคคืนนี้ก็ยังบอกว่าแล้วอาจจะมีลุ้นว่าจะขึ้นได้อยู่นะคะยังพอมีปัจจัยบวกอยู่ค่ะได้ค่ะวันนี้ครบถ้วนนะคะต้องขอขอบคุณพี่เก๋ค่ะให้กลยุทธ์วันนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณศิริลักษณ์ปกติประภาผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากหัวเซ็งเฮงโกฟิวเจอร์สนะคะก็ให้คำแนะนำสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในตลาดอนุพันธ์เอาไว้นะคะสำหรับตัวของเซตอินเด็กซ์นะคะเมื่อวานนี้ทางพี่เก๋เนี่ยหัวเซ็งเฮงก็บอกว่าจุดที่ตัวของเซตอินเด็กซ์ลงไปเนี่ยทดสอบนะคะก็มีหลุด 1,480 ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าจุดที่เป็นเซตอินเด็กซ์เนี่ยรับอยู่จริงๆคือลึกลงไปสักประมาณ 1,450 จุดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดวันนี้ยังสามารถที่จะรับสักประมาณ 1,480 จุดได้จริงๆเนี่ยวันนี้ก็น่าจะเป็นการรีบาวด์ขึ้นนะคะข่าวดีก็เรื่องของวัคซีนที่มีเข้ามาในช่วงนี้ของประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวสนับสนุนให้หุ้นเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยพยุงตัวของเซตอินเด็กซ์ได้ดังนั้นกลยุทธ์ในการเข้าลงทุนนะคะในตัวของ Set 50 Series H นะคะสัญญาเดือนมีนาคมนะคะ Set 50 Series H 21นะคะก็สามารถที่จะเปิดได้ทั้งฝั่งลองฝั่งช็อตนะคะก็ดูตามจุดไปนะคะฝั่งลองเนี่ยให้ไว้910จุดนะคะให้คัทลอสเอาไว้ที่905จุดส่วนฝั่งช็อตนะคะคือขายเนี่ยก็คือให้ไว้930จุดนะคะคัทลอสเอาไว้ที่935จุดค่ะสำหรับกลยุทธ์ Set 50 Index Future Series H นะคะ21ส่วนทองคำทั้งหัวซึ่งเฮงโกฟิวเจอร์สบอกว่าระดับราคาเนี่ยลงยังคงมีความผันผวนนะคะแล้วก็ยังคงเป็นกรอบที่ระยะนี้ก็ยังเป็นขาลงนะคะถึงแม้ว่าจะมีการฟอร์มตัวขึ้นมาถ้าจะเป็นการทดสอบขึ้นไปนะคะว่าจะผ่านขา
จุดจบของขาลงได้ต้องผ่านขึ้นไปสักประมาณ $1,860 ต่อทรอยออนซ์เนี่ยจะดีมากนะคะก็จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าจบขาลงแล้วนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ยังเป็นการไซด์เวทดาวอยู่นะคะดังนั้นกรอบที่ให้ไว้ก็คือกลยุทธ์ในการเข้าซื้อเนี่ยจะอยู่ที่แนวรับ1,800นะคะ1,820ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะก็เป็นกลยุทธ์ที่จะเล่นช่วงนี้ได้นะคะส่วนแนวต้านเนี่ย1,830ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ถ้าเกิดว่าต่ำกว่า1,800ดอลลาร์เนี่ยก็จะไปอยู่ที่1,780ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะก็น่าจะรับอยู่เพราะว่าวันนี้นะคะทางเฟดเองก็จะมีการประชุมกันนะคะแล้วก็ติดตามเรื่องของการมีถ้อยแถลงต่างๆนะคะการที่จะออกมาพูดถึงนโยบายต่างๆทางการเงินเนี่ยของเจอโรมพาเวลอันนี้ก็ต้องตามดูในฝั่งของสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาอัปเดตในตัวของตลาดหุ้นไทยกันหน่อยละกันนะคะตัวของตลาดหุ้นไทยเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าอย่างที่เห็นไปก็คือว่าสามารถที่จะขยับอยู่แดนบวกได้และตอนนี้ก็ยังบวกต่อนะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้จะลงไปค่อนข้างแรงวันนี้ก็บวกคืนกลับขึ้นมา 1,494.74 จุดนะคะบวกขึ้นมา 16.60 จุดแต่ก็ถือว่าค่อนข้างย่ำอยู่กับที่เหมือนกันหลังจากที่เปิดกระโดดมาในช่วงเช้ามาทบทวนกันในส่วนของ10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดอยู่ตอนนี้นะคะเราเห็นสีเขียวมากกว่าสีแดงนะคะแต่ว่าที่เขียวได้เนี่ยก็น่าจะเป็นผลจากปัจจัยเรื่องของวัคซีนนะคะที่กำลังจะเข้ามาในประเทศไทยนะคะแล้วก็เริ่มมีการฉีดในประเทศไทยครั้งแรกนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นวัคซีนของทางฝั่งจีนเองก็ตามนะคะก็ทำให้ภาพต่างๆเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างดีนะคะก็ที่แดงได้ก็เป็นอันดับ1 SPA นะคะติดลบไป50สตางค์ที่47.50 บาท OR วันนี้บวก25สตางค์นะคะล่าสุด32บาท AOT ก็มานะคะวันนี้สายการบินท่องเที่ยวมาหมดนะคะแบงก์ก็มานะคะ AOT เนี่ยบวกมาล่าสุดเคลื่อนไหว63บาท75สตางค์ปตท.นะคะบวกขึ้นมาได้50สตางค์อยู่ที่40บาท50สตางค์และ KBank นะคะบวก3บาท139บาท50สตางค์มิ้นมาด้วยนะคะวันนี้อยู่ที่31บาทก็บวกเหมือนกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาจับประเด็นตลาดหุ้นไทยกันต่อละกันนะคะสำหรับวันนี้พี่สุนันท์ศรีจันทรานะคะมาจับประเด็นร้อนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะว่าจะไม่ลงนะคะหรือว่าจะลงไปนิดๆหน่อยๆนะคะปรากฏว่าถลายลงไปลึกเหมือนกันนะคะช่วงบ่ายค่ะมาต้อนรับพี่สุนันท์เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่สุนันท์คะสวัสดีครับหาคำตอบได้ยังครับหาคำตอบได้ยากเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นน่าจะเป็นการผักอยู่ดีๆก็สไลด์เลยนะคะสไลด์ลงไปเลยไม่มีปีไม่มีคุยนะฮะถึงเวลาก็ทุบกันอย่างเดียวเลยแล้วปิดตลาดถึงรู้นะเอ๊ะทำไมลงอ๋อเป็นเช่นนี้เองคือ3ลง1อ่ะ3ลง1ค่ะเพราะว่านักลงทุนรายใหญ่ขายหมดแล้วนะครับค่ะพอร์ตโบรกเกอร์ต่างชาติแล้วก็กองทุนเออ 2,000 กว่าล้านไม่ใช่วันศุกร์สุดสัปดาห์สักหน่อยรีบขายตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยก็ดูทุกคนคิดเหมือนกันนะเมื่อวานนี้เวลาลงแล้วเนี่ยคิดว่ารอบนี้จะไปที่ 1,450 จุดตอนนี้ก็ดีกลับขึ้นมานะครับวันนี้กลับตอบรับข่าวดีเรื่องวัคซีนค่ะก็บวกขึ้นแรงกลุ่มท่องเที่ยวก็มาด้วยนะแบงก์เบิ้งมาหมดครับวันนี้เมื่อวานนี้อะไรก็ไม่เหลือนะครับโดยเฉพาะหุ้นน้องใหม่3ตัวแข็งขึ้นสวนตลาดแรงจริงๆร้อนแรงมากแต่วันนี้หุ้นน้องใหม่บางตัวก็ไปแล้วนะต้องขึ้นไปแล้วไปไม่ไหวค่ะก็ส่วนต้องปรับกลยุทธ์กันแบบวันต่อวันเลยนะสำหรับนักลงทุนเมื่อวานนี้ครับพอปิดตลาดแล้วก็มองเหมือนกันว่าหุ้นลงแล้วผมก็แน่นะว่าควรจะไปรอแถว1450ค่ะดีกลับมาแรงนะ16จุดรับอยู่ index 1450จุดก็ถือว่าเป็นแนวรับที่สำคัญค่ะค่อนข้างแข็งค่ะพี่สุนันท์ครับก็บอกไว้ว่าอันนี้แนวนี้แข็งมากนะคะถ้าเกิดหลุดไปจริงๆนี่คือแบบเราก็ยังต้องหาแนวใหม่เหมือนกันนะคะครับก็ถือว่ามาเริ่มต้นกันใหม่นะ2วันก็แทบจะเจ้ากันขาดทุนไปไม่กี่จุดรับได้เมื่อวานไป22วันนี้ลงกลับคืนไป16นะฮะส่วนหุ้นดู
ดูรายกลุ่มดูรายตัวนิดหนึ่งวันนี้เห็นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลงนะฮะแล้วเดลต้ารู้สึกว่ารอบนี้สงสัยจะไปไม่รอดจริงๆแข็งขืนไม่ไหวแล้วก็ปรับตัวลงนะฮะสำหรับเดลต้าน่าจะสิ้นฤทธิ์แล้วนะฮะแล้วก็ยังไม่สิ้นฤทธิ์ทีเดียวแหมทีแรกลงไปนู่นนะเกือบ20บาทบ้างแถว20บาทบ้างตอนนี้ก็ลบเหลือ6บาทนะฮะ394บาทก็ตามมา400เป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์เหมือนกันนะค่ะพอปกติต่ำมา400ปุ๊บเดี๋ยวดีดเลยเดี๋ยวเล่นกันใหม่แต่ก็ยังเป็นหุ้นที่อันตรายแล้วก็ตลาดซับจับตาอยู่ค่ะข่าววันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการจ่ายเงินปันผลของธนาคารนะเพราะว่าธนาคารธนิตประกาศมาแล้วเป็นธนาคารแรกปันผลเนี่ย2.30ต่อหุ้นแต่นักวิเคราะห์บอกว่าเอ้ยต่ำกว่าความคาดหมายนะเพราะคิดว่าจะจ่ายเท่าไหร่นะจะจ่ายกันประมาณสัก4บาทแต่จ่ายมากจ่ายน้อยไม่เป็นไรหรอกครับตอนนี้หุ้นวันนี้กลุ่มธนาคารก็กลับขึ้นมาแล้วหุ้นตลาดหุ้นกลับขึ้นมาคึกคักนะฮะแต่ว่าเมื่อคืนนี้รู้สึกว่าไปดูการลงทุนด้านอื่นนะฮะราคาน้ำมันก็ทำท่าจะปรับตัวไปวันสองวันนะคืนนี้เดดแรงเลยสองเหรียญกว่านะทองด้วยนะครับทองสามสิบเหรียญใช่ไหมเมื่อคืนนี้ค่ะทองกลับขึ้นมา1,800ดอลลาร์ได้นะคะหลังจากที่ลงไปลึกๆแล้วก็ตัวของบิตคอยน์เนี่ยทดแทนขึ้นไปนะคะที่บิตคอยน์ขึ้นไปถึง 58,000 ดอลลาร์ทองก็ร่วงทันทีแต่เมื่อคืนนี้ตัวของบิตคอยน์เนี่ยโดนทุบนะคะและล่าสุดเอเชียเนี่ยลงต่อด้วยนะคะพี่สุนันท์เมื่อวานนี้เราคุยกันว่าบิตคอยน์อยู่สักประมาณ 57,000 ดอลลาร์เท่ากับทองกิโลถูกไหมคะใช่ล่าสุดเนี่ยราคาบิตคอยน์นะคะที่ BTC เนี่ยที่อยู่ในตลาดเนี่ยอยู่ที่ 50,783 ดอลลาร์ค่ะหายไป 7-8,000 ดอลลาร์นะคะตอนนี้จากก็บอกว่าเพราะในอีลอนมัสก์คนเดียวนี่ใช่ไหมเมื่อวานนี้ผมว่าบนเนี่ยบอกว่าแหมบิตคอยน์เริ่มแพงนะก็แพงก็เทขายกันเลยแฟนรายการรีบเข้ามาทักกันเลยนะคะบอกอาจารย์สุนันท์ครับเนี่ยเทสลาขายทำกำไรไปแล้วเออในคนนี้ท่าทางนี้เอากำไรต้องดูให้ดีนะเออจะมาในแทนในทรัมป์แล้วเพราะทรัมป์อยู่4ปีเนี่ยนะอยากให้หุ้นขึ้นก็พูดจาภาษาดอกไม้อยากให้หุ้นลงก็พูดจากระโชก5จนเขาสงสัยว่าในทรัมป์นี่เล่นหุ้นหรือเปล่าค่ะอันนี้เนี่ยมาอีลอนมัสก์มาแทนแล้วนะแล้วก็เมื่อวานนี้คุณทับเยเลนของโลกเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐนะคะก็ออกมาพูดถึงบิตคอยด้วยว่าเขาให้ความเห็นเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าบิตคอยเนี่ยเขาก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องของการเก็งกำไรนะคะใช้ง่ายสะดวกดีค่ะแต่ว่าจะสะดวกในเรื่องของธุรกรรมการฟอกเงินนะคะเยเลนก็พูดแบบนี้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะมาพูดกันถึงเรื่องของธุรกรรมที่จะใช้ชำระสินค้าได้จริงยังถือว่าบิตคอยเนี่ยไร้ประสิทธิภาพนะคะหลังจากนั้นราคาบิตคอยร่วงเลยค่ะความเห็นของเธอก็ทำให้ตัวของบิตคอยเนี่ยราคาจากที่อยู่สักประมาณ 57,000 ก็ลงมาที่ 53,000 ทันทีในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะคะโอ้โหเมื่อคืนนี้ Twitter ก็สนุกสนานกันมากนะคะแล้วก็มารวมกับมีการรายงานว่าเหมืองที่ขุดบิตคอยน์เนี่ยตอนนี้ผู้ที่เป็นผู้ขุดอะค่ะเขาหยุดการขุดนะคะแล้วเอาบิตคอยน์ที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็หยุดการขายด้วยค่ะคือขายเองตอนนี้เขาไม่ออกไปขายยังไงแล้วเขาขายเองแล้วก็เอาเงินเข้ากระเป๋าที่เป็น wallet ของตัวเองหลาย wallet ค่ะใน Twitter นี่ก็คุยกันใหญ่เลยว่าโอ้โหไม่มีใครที่จะสามารถที่จะกว้านซื้อบิตคอยน์ได้แล้วนาทีนี้เขาหยุดการขายก่อนนะคะเหมืองก็เหมือนกับขอปิดชั่วคราวแล้วก็ผู้ขุดเองเนี่ยก็ออกมาขายทำกำไรค่ะในช็อตที่เป็นล็อตของเขานะคะก็เมื่อวานนี้ก็เลยได้ลองพูดคุยนะคะกับคนที่อยู่ในแวดวงใน Twitter ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเป็นช่วงเวลานะคะในทุกๆเวลาช่วงประมาณ4ปี
็จะมีอย่างนี้ครั้งหนึ่งนะคะก็เหมือนกับบิตคอยออกมามากเกินไปหรือว่าถี่เกินไปหรือเปล่านะคะหรือว่ามีใครที่เล่นเป็นกระแสเนี่ยตอนนี้ก็เลยเหมือนกับต้องทำให้ราคาเนี่ยกลับมาไม่ร้อนแรงไปมากนะคะก็เจอเข้าไปนะคะเรื่องของเหมืองแล้วก็เรื่องของเจเน็ตเยเลนดูเขาไม่ค่อยชอบใจมากๆนะคะสำหรับบิตคอยเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐบอกจะตรวจสอบทุกทางนะคะเขาบอกว่าถ้าทำดิจิตอลเขาทำอย่างดอลลาร์ดิจิตอลดีกว่าถ้าเขาจะสนับสนุนค่ะทำดอลลาร์ดิจิตอลดีกว่าก็เหมือนกับทางจีนที่ทำหยวนดิจิตอลอะค่ะเป็นสกุลเงินไปเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเขาคิดว่าสกุลเงินจะทำดิจิตอลที่เป็นการเงินโลกเนี่ยเขาทำเป็นสกุลเงินไปเลยดีกว่าจะไม่ใช้แบบคริปโตเคอเรนซีเขาสู้ไปทำดอลลาร์ดิจิตอลแล้วก็ผลักดันเข้าไปอันนี้น่าจะได้เห็นเป็นระบบมากกว่าอันนี้ก็เป็นการพูดคุยกันนะคะโอ้โหราคาเหลือ 50,000 ค่ะเช้านี้ครับจากวันนี้ 58,000 แต่แน่นอนนะครับเรื่องของบิตคอยเนี่ยทำที่ขึ้นมาขนาดนี้เป็นเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจดอลลาร์ค่ะเพราะว่าแหมปั๊มออกมาเยอะเหลือเกินนะฮะแน่นอนเจ้าของดอลลาร์ก็ย่อมไม่ชอบใจบิตคอยถือว่าเป็นคู่แข่งแต่ว่าหลายๆปีที่พยายามขวางกันนะค่ะบิตคอยน์แล้วขวางไม่อยู่แล้วขวางตั้งแต่10,000กว่า20,000เนี่ยนะตอนนี้50,000แล้วอาจจะไปแตะ60,000ด้วยนะดูใกล้มากเลยนะเมื่อวานครับเอาใครลงทุนเรื่องสินทรัพย์เสี่ยงก็ต้องหูตาไวนะครับแต่ปี2ปีนี้เป็นเรื่องของสินทรัพย์เสี่ยงนะเป็นตลาดของสินทรัพย์เสี่ยงนะค่ะที่ขึ้นมาแต่ทองห้อยๆไปก็กลับขึ้นมานะเมื่อคืนนี้ใครที่เห็นตกๆไปจะไปซื้อไม่ใช่25,000จะซื้อไหมเอาเท่าไหร่ดีนะตอนนี้บาทละ25,000ได้ซื้อไหมเออสองเอาซื้อไว้ค่ะมีค่ะเก็บไว้หลายไม้ค่ะเก็บจนเต็มมือไปหมดแล้วโอ้โหจริงเหรอหมายถึงทองนะไม่ใช่บิตคอยน์แค่นั้นแหละก็แสดงความยินดีด้วยเพราะว่าจริงๆการลงทุนทองคำในประเทศอะค่ะเขาก็จะมีเรื่องของโกออนไลน์ที่สามารถที่จะเทรดได้ถึง3:00นะคะก็เป็นทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็เปิดให้อีกตัวหนึ่งนะคะในทีเฟกเนี่ยก็คือมีโกออนไลน์ก็คือเราใช้เทรดกันด้วยราคาทองคำสปอตเลยครับก็เราก็ยังมีโอกาสนะคะในช่วงเวลาที่เขาตามตลาดของสหรัฐอเมริกาเลยครับวันนี้ตลาดเอาคืนนะฮะถ้าทางจะเอาคืนครับนี่ดีกลับมา18จุดแล้วอ่ะวันนี้มีวัคซีนมาด้วยนะคะพี่สุนันวัคซีนพรุ่งนี้พรุ่งนี้เริ่มฉีดนะคะครับนายกรัฐมนตรีกำลังดูอยู่ว่าท่านจะฉีดเองหรือเปล่ามีหลายฝั่งค่ะก็บอกว่าให้ท่านนายกเริ่มฉีดก่อนเลยนะคะของซิโนแวคจากจีนครับก็ดีหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวมาเลยนะครับค่ะ AOT เราคิดว่าเดี๋ยวถ้ามีวัคซีนเนี่ยเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวจะกลับมาแต่เขาไม่เร็วนะฮะแต่เขาเริ่มมาแล้วนะเมื่อวานนี้59คนนี้ต้อนรับกันค่ะครับกลับมาตลาดหุ้นนะครับมาหุ้นเมื่อวานนี้แข็งป๊อกเลยนะแล้วตอนนี้เนี่ยแต่ละวันแต่ละวันนะหุ้นรายกลุ่มรายตัวเนี่ยเปลี่ยนเร็วนะนี่กลับไปแบงค์อีกแล้วเมื่อวานนี้ก็ทุบแบงค์กันวันนี้กลับไปแบงค์แต่กลุ่มอื่นยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะครับก็จะมากลุ่มแบงค์เป็นตัวนำตลาดนอกนั้นก็เป็นตัวประกอบนะครับส่วนกลุ่มถึงมือยางนะครับ STA สีต่างกรุ๊ปเริ่มจะแผ่วๆลงนะฮะวันนี้ปรับฐานแต่ว่ารอบนี้ขึ้นมาหลาย 10% นี่กันนะค่ะวันนั้นเนี่ยกระชากวันแรกนี่ที่ล้อๆนี่กระชากขึ้นไปเท่าไหร่ 20% ค่ะออเดอร์นี่ขนาดมีเรื่องของโรงงานผลิตไฟไหม้นะค่ะ STPT นะครับค่ะแต่เขาชี้แจงมาแล้วว่าผลกระทบเล็กน้อยค่ะไม่ได้มีผลกระทบที่มีนัยยะต่อผลประกอบการเดี๋ยวเราของเรานี่จะของมันนี่ขับของเราค่ะ
จะมีสัมมนาไม่ใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะเอางานสัมมนานะคะมาแจ้งให้ทราบอีกทีในรายละเอียดด้วยนะคะครับครับก็จะเน้นเรื่องการลงทุนใช่ไหมใช่ค่ะเกี่ยวกับการลงทุนนะคะมันจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนมีนาคมนะคะวันที่12นี่นะครับเดี๋ยวได้แจ้งให้ทราบว่าใครสนใจก็จะรีบจองเข้าไปเพราะว่าสถานที่ก็มีจำกัดจำเขียนเหมือนกันแล้วตอนนี้นะครับปีนี้เนี่ยการลงทุนเนี่ยร้อนมากคนสนใจกันเยอะเพราะว่าลงทุนถูกทางถูกจังหวะแม่ผลตอบแทนมันรุ่ยเลยนะในพริบตาเลยนะค่ะมีแฟนรายการตอบถามอาจารย์สุนันท์อีกแล้วนะคะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเนี่ยเซตอินเด็กซ์จะลงอีกหรือเปล่านะคะส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดจะฟื้นจริงๆในภาพจริงของการท่องเที่ยวน่าจะอีกสักประมาณปีถึง2ปีหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นแค่รับข่าวดีหรือเปล่านะคะในตัวผมว่าถึงจะมีอะไรนะถึงจะมีวัคซีนขึ้นมานะเรื่องการท่องเที่ยวจะกลับไปเหมือนปกติเนี่ยเหมือนเดิมก่อนโควิดเนี่ยคงยากนะแม้ว่าจะเรื่องของการแพร่ระบาดจะจางลงก็ตามแต่ว่าเรื่องของเศรษฐกิจเงินในกระเป๋าคนนะครับคนอยากเที่ยวเยอะแต่เงินที่จะไปเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวระหว่างประเทศมันใช้เงินสูงเนี่ยจะมีเท่าไหร่เพราะว่าช่วงโควิดที่เขาใช้เงินกันไปเยอะบางคนก็ต้องใช้ของเก่านะตกมาแต่ได้ไม่มีก็ต้องขุดของเก่ามาของเก่าหมดแล้วก็ยังต้องสร้างนี่สร้างสินนั่นแน่กว่าจะสะสมกว่าจะมีฐานะที่จะเที่ยวแบบสบายใจก็ใช้เวลานั้นใช้เวลา2ปีนะแต่ว่าแน่นอนจากที่มันตอนนี้เนี่ยเราไม่เห็นถ้าจะไม่เห็นฝรั่งหัวแดงเจอหนึ่งนะในประเทศไทยผมนี่ทำงานอยู่แถวย่านถนนพระอาทิตย์โอ้เดี๋ยวนี้กลายเป็นของแปลกนะถ้าเจอฝรั่งอย่างท่าเรือท่าพระอาทิตย์เนี่ยนะจะเห็นฝรั่งโอ้เดี๋ยวไปขึ้นเหนือลงใต้นะไปเมืองนนท์หรือไปที่นู่นนะขึ้นไปทางไอคอนสยามค่ะนี่มีเลยหายวับเลยเป็นศูนย์เลยถ้ามีโควิดมีความมั่นใจว่าเรามีป้องกันก็คนยังเที่ยวมากขึ้นแต่คงยังไม่กลับมาเหมือนเดิมนะครับค่ะนั่นเนี่ยแต่ว่าหุ้นในกลุ่มของท่องเที่ยวเข้าใจว่ามารอรับข่าวกันไปล่วงหน้านะตามสมควรอย่างตอนนี้ท่องเที่ยวที่เขาดูเหมือนกับภาพบรรยากาศดูดีขึ้นก็เนื่องจากว่าวันนี้ก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะที่มาเป็นกลุ่มนะคะTravel Bubble อะค่ะที่เข้าไปที่วิลล่าควอรันทีนที่ศรีพันวานะคะกลุ่มแรกที่จะมีการเข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเรานะคะก็จะไปอยู่ที่วิลล่าควอรันทีนก็ลงเครื่องบินค่ะที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็จะอยู่ที่ศรีพันวา14วันนะคะแล้วก็ถึงจะไปในหลายๆที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวดูเหมือนว่าโฮเทลต่างๆโรงแรมต่างๆก็มีความแบบหวังว่าน่าจะทำคล้ายๆกันได้นะคะก็ศรีพันวานำร่องให้ก่อนครับเดี๋ยวก็ตามมาเดี๋ยวก็ตามค่ะก็หลังจากครึ่งปีแรกผ่านพ้นเข้าใจว่าประชากรโลกคงมีวัคซีนป้องกันโควิดเนี่ยจำนวนไม่น้อยยิ่งสิ้นปีไปนะผมว่าเกินครึ่งโลกสิ้นปีนี้นะโอ้โหปีหน้านี่ครบหมดเลยใช่ไหมใช่มันผลิตไม่ทันหุ้นวันนี้นะฮะความจริงเนี่ยเมื่อเช้านี่บวกขึ้นมาก็ยังไม่แน่ใจนะค่ะเพราะกลัวว่าฝรั่งกองทุนจะขายและมันน่าขายด้วยถ้าดูจากราคาหุ้นโดยเทียบจากอะไรโดยเฉลี่ยนะครับโดยเทียบจากค่าPE ratio ตอนนี้ประมาณ29เท่าซึ่งสูงมากค่ะแล้วเทียบกับเพื่อนบ้านในย่านเอเชียก็สูงนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอ่ะและอาจจะเป็นจุดที่ทำให้นักลงทุนรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกองทุนหรือเป็นต่างชาติทยอยขายหุ้นออกมาถือว่าเป็นทำกำไรนะก็29เท่านี่สูงจริงๆจะลดเนี่ยมันหมายความว่าจะลดลงเนี่ยนอกจากราคาหุ้นจะลงแล้วมีครั้งก็คือผลประกอบการต้องเติบโตมากถ้าเติบโตโหต้องปีนี้ต้องฟื้นผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนต้องเติบโตสูงนะ
เพื่อกด P ให้เหลือต่ำกว่า20ค่ะนี่29สูงเนี่ยผมว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะที่ทำให้ความน่าสนใจในตลาดหุ้นไทยเนี่ยลดลงมันถูกปั่นทอนด้วยตัวนี้ด้วยแหละครับด้วยค่า P/E ratio แต่ยิวยังใช้ได้นะครับอัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ยได้ประมาณสัก 3% ก็ถือว่าสูงดอกกว่าดอกเบี้ยข่าวช่วงนี้ค่อนข้างจะเงียบนะคุณน้องใหม่มีอะไรจะเข้ามาไหมเนี่ยคุณน้องใหม่คุณน้องใหม่ก็คงไปเดือนหน้าเลยนะครับแต่ว่าใครที่แบบเก่งๆอยู่นะหุ้นที่เราเข้าตลาดอยู่ผมว่าตอนนี้เนี่ยเร่งแล้วล่ะเข้ามาในยามนี้กระแสกำลังมาแล้วก็ตลาดกำลังดีด้วยก็จะทำให้ขายหุ้นได้ราคาดีนะค่ะส่วนนี้ในช่วงนี้เขาก็ยังคุยกันเรื่องของกระแสกัญชากัญชงนะคะล่าสุดเนี่ยอย.ก็เห็นชอบนะคะที่จะให้ใช้ส่วนของกัญชาและกัญชงนะคะในผลิตภัณฑ์อาหารหลังจากที่นำร่องไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะแล้วก็จะเสนอให้สาธารณสุขเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยลงนามในประกาศราชกิจจานุเบกษาให้สามารถที่จะใช้ส่วนของกัญชากัญชงในอาหารได้อันนี้ก็อาจจะไปหนุนให้หุ้นที่เกี่ยวกับอาหารหรือเปล่านะคะต่างๆที่อาจจะวิ่งโรดแล่นขึ้นมาอีกเหมือนกันนะคะสำหรับเราเห็นเรื่องของเครื่องดื่มเนี่ยโอ้โหวิ่งกันแรงมากมาแล้วในช่วงหนึ่งนะคะก็ขึ้นมารอบหนึ่งแล้วขึ้นมารอระดับหนึ่งแล้ววันนี้เดี๋ยวบริษัทไหนที่ประกาศอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับก็จะไปเล่นกันอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็ต้องหยุดกันหน่อยละเพราะได้ราคามาพอสมควรแล้วค่ะนะดูขึ้นมาวันนี้จะเอาทุนคืนให้ได้นะเอาคืนเมื่อวานนะคะพี่สุนันเมื่อวานก็จะ20กับ FX index จะเท่าไหร่จะ20จุดแล้วอ่ะ 21.22 จุดแล้วค่ะบวกขึ้นมาอ้าวโอ้คืนทุนแล้วนี่ 99.36 จุดนะคะ set index ทยานขึ้นร้อนแรงไม่หยุดนะคะตอนนี้นะคะกราฟเนี่ยไม่มีหักหัวลงเลยนะคะวันนี้เป็นการย่ำแล้วขึ้นไปนะคะสำหรับ set index นะคะไปเรียกย่อหน่อยแล้วขึ้นย่อหน่อยแล้วขึ้นค่ะทำท่าจะแบบย่อๆนิดๆแล้วก็ไปต่อย่อนิดๆแล้วก็ไปต่อปรบมือให้กับหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวจริงๆนะคะวันนี้มากันหมดเลยใช่ไหมค่ะมานะคะโอ AOT มาวันนี้ก็แรงนะคะแบงค์นี่แบงค์มาดีมากนะคะรวมถึงวันนี้ล่าสุดเนี่ยตัวของพลังงานอย่างตัวของสผ.เนี่ยบวก5บาทเลยนะคะวันนี้บวก5บาทปตท.ก็บวกนะคะวันนี้เคแบงค์นี่บวก3บาทเลยล่าสุดโอ้โหร้อนแรงครับผลประกอบการออกมาดีผลประกอบการนะกลุ่มที่หงอยอยู่นะดูว่าเชียร์กันเชียร์ก็ไม่ขึ้นนะแอดวานเห็นไหมล่ะผมเห็นบล็อกเกอร์เชียร์ตั้งแต่180บาทตอนนี้เหลือ167บาทแอดวานอินโฟสวีทกลุ่มสื่อสารนะกลุ่ม ICT ไม่ขึ้นมาเลยค่ะไม่รู้เงียบหายไปไหนนะคะช่วงนี้คนใช้สื่อสารเยอะนะแต่ว่าเขาบอกไม่โตไงไม่โตนักท่องเที่ยวที่อะไรนะเวลาเขาเข้ามาก็ต้องมาซื้อซิมซื้ออะไรเนี่ยนะก็ไม่มีรายได้จากส่วนนี้ก็ขาดหายไปแต่นี้ก็ใช้โทรศัพท์กันก็แบบคือเนื่องจากว่าตลาดมันเหมือนเต็มอิ่มนะผู้ใช้บริการรายใหม่เนี่ยไม่ค่อยเพิ่มน้อยเพราะทุกคนมีหมดแล้วไงค่ะเพราะตอนนี้เป็นคนไทยในประเทศเขาก็มีใช้กันอยู่แล้วนะโดยปกตินะคือมันคือหาผู้ใช้รายใหม่มันยากค่ะมันโตไม่เหมือนแต่ก่อนที่เพิ่งตลาดเพิ่งเริ่มโตโน้คู่ขายดิบขายดีนะเปิดเบอร์กันแต่นี้มันเต็มแล้วล่ะบางคนก็สองเครื่องสามเครื่องคนที่ทำธุรกิจนะอย่างเราเครื่องเดียวก็หายบ่อยอยู่แล้วดูแลไม่ไหวลืมหายบ่อยวันนี้ดูบางคนก็ถามว่าขึ้นจริงไม่จริงนะแต่ต้นรายการใช่ไหมก็ถ้าอย่างนี้ของจริงนะครับอาจารย์ว่าเพียงแต่ว่าก็
อาจจะเป็นอีกคือมันวันต่อวันนะนะผมคิดว่าบางทีเนี่ยขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจจะเป็นโอกาสในการปรับพอร์ตเลยนะในการขายมาบ้างเพราะว่ามันวันต่อวันอยู่เลยวันนี้เนี่ยอาจจะเมื่อวานนี่ลงแบบไม่มีเหตุผลนะพอมีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วมีข่าวดีเรื่องวัคซีนเข้ามาก็เลยนั่นเข้ามาลุยเข้ามาเป็นกระแสซื้อเลยตลาดปิดกลับคนก็หายเยอะกลัวตกรถนะหุ้นฟื้นแล้วแต่เดี๋ยวดูการซื้อขายรายกลุ่มในช่วงปิดตลาดด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่จะมีผลในเชิงจิตวิทยาด้วยค่ะอาจารย์สุนันท์ทิ้งท้ายหนังสืออาจารย์หน่อยได้ไหมคะเผื่อตอนนี้แฟนรายการสนใจนี่จะไปติดตามได้ที่ไหนบ้างคะเห็นว่าพรีเซลในช่วงนี้อ๋อก็สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์นะเปิดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ในไลน์เขาก็จะมีนะเขาโปรโมทอยู่ช่วงนี้ลดราคาพิเศษครับมีอยู่ช่วงหนึ่งก่อนหนังสือออกหนังสือก็ใช้เวลาสักไม่เกิน2อาทิตย์เนี่ยเพราะว่าคิดจะเดี๋ยวจะไปตั้งขายที่งานสัมมนาด้วยนะสัมมนาของเราเนี่ยมันนี่ขลับเลยนะฮะเดี๋ยวจะไปตั้งที่นั่นด้วยค่ะพอดีหนังสือยังไม่เสร็จนะว่าจะมาแจกในรายการภาค3มาเล่นเกมภาค3ฮะภาคต่อเนื่องอันเล่มนี้เป็นเรื่องอะไรคะอ๋อโปรโมทนั่นแหละวันนี้เบอร์ๆนะลืมไปเลยนะเนี่ยก็ซื้อหุ้นผิดจึงติดดอยแล้วครับค่ะซื้อหุ้นผิดจึงติดดอยนะคะครับมีนักลงทุนเข้าไปส่องกล้องอยู่ยอดดอยไม่ไปส่องมองอะไรนะฮะไม่ฮะหาดาวจอดไปแต่หาทางลงไม่เจอเพราะซื้อหุ้นไม่ดีเข้าไปเนี่ยนะฮะถือไม่เหมือนหุ้นดีเนี่ยมีปันผลแล้วสักวันเนี่ยกลับมาถึงซื้อสูงก็ตามแต่ซื้อหุ้นไม่ดีเนี่ยบางทีติดแล้วติดเลยนะครับราคาที่เราซื้อเนี่ยบางทีชาตินี้เราไม่มีโอกาสได้เห็นค่ะงั้นใครไม่อยากที่จะซื้อหุ้นผิดแล้วไปติดดอยนะคะต้องรีบตามอ่านเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมอ่านเรื่องก่อนด้วยนะคะก่อนที่จะมาถึงภาคตอนนี้นะคะก็ที่จะไปจองได้นะคะที่สำนักพิมพ์หนังสือบ้านพระอาทิตย์นะคะก็ไปติดตามหนังสือของอาจารย์สุนันท์ศรีจันทราได้นะคะก็นี้เล่มนี้ตั้งใจเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากติดดอยต้องรีบไปหาวิทยายุทธในเล่มนี้เลยนะคะว่าเราจะไปคัดเลือกยังไงหุ้นแบบไหนที่ซื้อแล้วจะติดดอยบ้างนะคะเราก็จะได้หลีกเลี่ยงถูกนะคะแล้วก็มีวิธีการซื้อที่ถูกต้องด้วยนะคะครับวันนี้แบงค์ก็จะได้รับอานิสงส์ไอ้การนึงนะครับคือก็ดูแล้วเนี่ยเรื่องปัญหาที่เสียคือแบงค์ชาติเองก็ออกมาดูเหมือนว่าไม่ต้องน่ากังวลนะครับเพราะมีการตั้งสำรองสูงแล้วถ้าเศรษฐกิจฟื้นนะเรื่องปัญหาที่เสียก็จะลดลงคือปัญหาที่เสียที่กลัวเพราะว่าเศรษฐกิจมันซบลูกหนี้เนี่ยไม่มีความสามารถชำระหนี้มันจะหนี้เสียเพิ่มขึ้นก็ต้องตั้งสำรองตั้งสำรองก็จะกำไรให้ลดลงครับแต่ตอนปีนี้คิดว่าสถานการณ์แบงค์จะดีขึ้นนะครับเริ่มมาจ่ายปันผลปลายปีแล้วก็แบงก์ชาติคงจะใช้เฉพาะการนะปันผลระหว่างการในปีที่ผ่านมาที่ขอให้แบงก์เนี่ยงดแต่ว่าช่วงปลายปีเนี่ยผลประกอบการทั้งปีนี้ไม่ได้งดนะครับเพียงแต่ไทยพาณิชย์เนี่ยก็จ่ายน้อยกว่าความคาดหมายนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะหุ้นก็ตามกระแสพอตลาดดีก็กลับมาขึ้นต่อวันนี้ก็หวังกันอย่างเดียวนะฮะเอาทุนคืนนี่รายย่อยตอนนี้เนี่ยพอรวมพลังนะเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ก็ห่วงนะเมื่อวานนี่โอ้โหเห็นเข้าไปซื้อ 6,000 กว่าล้านก่อนหน้าก็สะสมมาแล้วตั้งแต่ต้นปีนะครับยอดซื้อของรายย่อยเนี่ยประมาณ 50,000 ล้านแล้วนะสุทธิปีที่แล้วก็ซื้อสุทธิสะสมไว้นะ 200,000 กว่าล้านก็เลยกังวลว่าถ้าเกิดตลาดเป็นอะไรไปเนี่ยรายย่อยเจ็บหนักวันนี้ฟื้นก็ถือว่าเอาละใครที่ช้อนไว้เมื่อวานนี้หรือช้อนไว้ตอนลงเยอะๆเนี่ยนะครับก็ทำกำไรกันได้แล้วแล้วก็ควรที่ทำกำไรจริงกว่าทำกำไรเพราะระยะสั้นตลาดทิศทางไม่ชัดเจนวันต่อวันครับดูปัจจัยแวดล้อมวันต่อวันไม่ใช่ขึ้นแล้วเป็นขาขึ้นคือขาขึ้นรอบใหญ่ๆไม่เห็นขาลงรอบใหญ่ก็ยังไม่มีนะทำท่าจะมีเมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่วันนี้ก็ฟื้นแล้วดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์จะคือว่าถ้าไม่ถือยาวเลยช่วงนี้จะใช้หมัดยับ
กำไรได้ตีหัวเข้าบ้านไปนะคะเงินสดถ้าไม่ได้อยู่ในมือเราก็ยังไม่ใช่ของเรานะคะดังนั้นก็กำไรยังอยู่ในอากาศอยู่ถ้าเรายังไม่ได้ขายค่ะถ้ายังไม่ได้ขายกำไรอยู่ในอากาศนะคะเลยฟ้ามาก่อนนะคะค่อยเย็บเก็บเข้ากระเป๋าบ้างนะคะเงินสดอยู่ในเราก็เป็นของเรานะคะพี่สุนันท์คะค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยลุ้นไปนะคะเพราะว่าตลาดเองเนี่ยในช่วงปลายต้องลุ้นต่อนะคะก็สามารถติดตามข้อมูลได้นะคะในทุกช่วงรายการของ Money Club นะคะพบกันอีกครั้งหนึ่งก็คือเวลาในช่วงของ3โมงนะคะบ่าย3โมงจะไปเจอกับคุณกีตาร์วรินมาศนะคะอันนั้นก็จะมาเจาะกลยุทธ์เทคนิคการลงทุนด้วยนะคะก็ติดตามได้แล้วก็ตามรายการชุมชนนักลงทุนย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกโอกาสนะคะที่รายการเราขึ้นมาก็ไปชมย้อนหลังได้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วของรายการชุมชนนักลงทุนนะคะสามารถติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะตอนนี้อิงชุติมาและพี่สุนันท์ศรีจันทราลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ